ผมคิดว่าผมยังพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงวันนี้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันน้อยเกินไปแล้วมันต้องปฏิรูปสังคมทั้งหมดอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่า10ปีของศูนย์ในความที่ทำมาผมเองไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งน้องๆเด็กช่วยกันทำขึ้นมาแล้วผมเองในฐานะในความที่อายุมากหน่อยก็มาช่วยน้องผมเห็นความยากลำบากของเขาในการทำงานผมเชื่ออย่างที่อาจารย์สมชายพูดในวันที่เปิดงานครั้งนี้ว่าความจริงถ้าในประเทศที่เจริญแล้วไม่จำเป็นต้องมีศูนย์ทนายความเราคงจะต้องทำงานกันอีกมากมายแต่ผมว่าการต่อสู้ของเราครั้งนี้จะเริ่มเข้มข้นกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่สมัยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเราทำงานยากกว่าสมัยประยุทธ์ด้วยซ้ำไปคำวาทกรรมต่างๆที่เคยพูดไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่พูดไม่ใช่ปัญหาการเมืองแต่เป็นปัญหายกตัวอย่างว่าทำไมเด็กๆนักโทษที่เป็นผู้ต้องขังทางการเมืองยังต้องอยู่ในคุกโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ให้สิทธิ์เข้าออกมาต่อสู้คดีทำไมลูกท่านหลานเธอได้ทำไมนักการเมืองอดีตนักการเมืองผู้มีอิทธิพลสามารถไปไหนมาไหนก็ได้ทำไมคนที่ทุจริตตัดไม้ทำลายป่าได้รับการประกันตัวทำไมคนที่ค้ายาเสพติดแต่บังเอิญมีฐานะอำนาจได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวผมคิดว่าผมยังพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงวันนี้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันน้อยเกินไปแล้วมันต้องปฏิรูปสังคมทั้งหมดปฏิรูปตั้งแต่ระบบการศึกษาระบบการเมืองแต่อย่างว่าคือยังไงก็ตามศูนย์ทนายความก็คงยังต้องทำงานต่อไปผมเองขอในฐานะว่าเป็นทนายความอาวุโสช่วยเหลือน้องอยู่ขอให้กำลังใจและขอคิดว่าอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนกับที่ไผ่พูดเมื่อกี้คือพวกคุณต้องลุกขึ้นต่อสู้คนที่ฟังอยู่ทางบ้านหรือฟังการถ่ายทอดผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปวันหนึ่งลูกหลานของท่านจะต้องเป็นอย่างที่ลุงเป็นอย่างตะวันเป็นอย่างบุ้งผมเชื่อว่ายังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าสังคมไทยจะต้องดีขึ้นกว่านี้อย่าเพิ่งหมดหวังผมเชื่อว่าในชีวิตผมในชีวิตของคนรุ่นผมคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอบคุณครับ